สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทักทายพร้อมกับเคล็ดลับในการดูแลผิวด้วยทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะครับเพราะว่าในทุกวันนี้เนี่ยเราออกไปข้างนอกแต่ละทีนึงนะฮะเราก็จะเจอละกับมลภาวะแสงแดดสิ่งสกปรกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะฮะที่มันมีการสะสมแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียนะฮะบางทีใต้ร่มผ้าของเราก็เกิดเป็นเหงื่อแล้วก็เป็นต้นตอของการเกิดสิวนะฮะทั้งผิวหน้าบริเวณแผ่นอกบริเวณแผ่นหลังก็ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจมีหนำซ้ำบางคนอาจจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือว่าการเมคอัพหลายๆตัวในการปกปิดผิวนะฮะก็อาจจะก่อให้เกิดการอุดตันรูขุมขนแล้วก็มีพวกสารเคมีสารพิษต่างๆที่มันมีการสะสมแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นสิวเรื้อรังนั่นเองนะครับหากใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะฮะที่จะเป็นตัวช่วยในการชะล้างสิ่งสกปรกนะฮะเขาบอกว่าด่านแรกของการดูแลผิวนั่นคือการชะล้างสิ่งสกปรกก่อนที่คุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เลยมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะฮะจาก12นางพญามาแนะนำกันด้วยนะครับตัวนี้คือตัวชาโคเกรซอฟนะฮะหรือว่าสบู่ถ่านโคลนนะครับที่เป็นตัวช่วยในการชะล้างสิ่งสกปรกทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะครับตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นสารสกัดมากกว่า12ชนิดนะครับแต่ว่าเด่นๆเลยคือเป็นสารสกัดจากตัวถ่านแล้วก็สารสกัดจากดินหรือว่าสารสกัดจากโคลนในการดูดพวกสารเคมีสารพิษต่างๆหรือว่าสิ่งที่เป็นตกค้างได้เป็นอย่างดีและนอกเหนือจากนั้นนะฮะก็ยังมีสารสกัดในการบำรุงผิวของคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวโอลิฟออยล์โจโจบาออยล์แล้วก็วิตามินอีนะครับในการที่จะบำรุงผิวหน้าของคุณอีกด้วยนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวถึงแม้ว่าผิวคุณเนี่ยจะเป็นผิวบอบบางหรือว่าผิวแพ้ง่ายนะครับไม่มีส่วนผสมของพาราเบนไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าสารต้องห้ามแต่อย่างใดเลยนะครับสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวิธีการใช้สบู่ถ่านโคลนจาก12นางพญานั้นให้คุณนำสบู่มาฟอกกับน้ำจนเกิดฟองอ่อนๆหลังจากนั้นก็ใช้ทำความสะอาดทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายล้างออกด้วยน้ำสะอาดใช้เป็นประจำทุกครั้งสำหรับการล้างหน้าแล้วก็การอาบน้ำครับหลังจากที่ผมนั้นได้มีการใช้สบู่ถ่านโคลนจาก12นางพญาตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือแพ็กเกจทำออกมาน่าใช้มากๆแล้วก็ตัวสบู่เนี่ยมีการสลักลายแบบละเอียดเลยและตัวนี้สามารถใช้ได้นานด้วยนะครับเมื่อคุณนำสบู่มาสัมผัสกับน้ำมันจะเกิดฟองอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแบบหอมมันหวานนะฮะแล้วก็เมื่อคุณนำมาทำความสะอาดผิวหน้านะครับนอกเหนือจากจะเป็นการปรนนิบัติผิวหน้าอย่างถึงขีดสุดแล้วยังเป็นการคล้ายๆกับอโรมาเทอราพีไปด้วยเพราะว่ากลิ่นของเขาจะกลิ่นหอมจริงๆนะครับและเมื่อคุณมีการชะล้างสิ่งสกปรกไปด้วยน้ำสะอาดนะครับสิ่งที่สัมผัสต่อมาเลยคือว่าผิวหน้าของคุณเนี่ยจะไม่มีอาการแสบไม่มีอาการคันแล้วก็สามารถดูดพวกสารพิษหรือว่าสิ่งสกปรกการเมคอัพในแต่ละวันแล้วก็ทำความสะอาดชะล้างสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นตัวแทนคลีนซิ่งได้เลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวคลีนซิ่งก็จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ทำให้หน้าของคุณนั้นเกิดการระคายเคืองหรือว่าแสบหรือว่ามีรอยแดงได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้นอกเหนือจากจะเป็นการดูดพวกสิ่งสกปรกหรือว่าสารพิษที่เรามีการใช้ในแต่ละวันกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วยังเป็นการควบคุมความมันที่มันเป็นต้นตอของการเกิดสิวฝ้ากระจุดด่างดำอีกด้วยนะครับและยังเป็นการเพิ่มความขาวสว่างกระจ่างใสให้กับทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะครับหากใครที่มีพฤติกรรมชอบแต่งหน้าบ่อยใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวแล้วก็มีสารพิษหรือว่าสารเคมีเนี่ยตกค้างนะครับก็แนะนำสำหรับสบู่ตัวนี้เลยนะครับ